ทั้งกองกำลังสุรสักมุนตรีนะครับจัดพิธีทำบุญตักบาทพิธีว่างพวงมาล่าและกลาวนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาผู้มิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรหนึ่งในวันคลายวันสวรรคตวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมครับที่บริเวณนาะกองประชาการกองกำลังสุรศักมุนตรีครับข่ายพระยาสุนทรธรรมทาดา ตำบลนโน,นสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับพันเอกผ้าิธิ์ประภาผักร่องเสนาธิการกองกำลังสุลศักมุนตรีรองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองส่วนแยกหนึ่งเป็นประธานในพิธีเฮตบุญตักบาตรพิธีว่างพ่วงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหนึ่งในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิร วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนะครับพร้อมกับหน่วยกองพันธหาร,ราบที่1กรมฐานราบที่13และกองพันธหารใหญ่ที่13กรมฐานปืนใหญ่ที่3เหตุบุญตักบาทเข่าสารอาหารแห่งประสงค์จำนวนสิบลูกค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระบรมมหกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรที่ได้ส้างคุณรประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ และเพื่อให้กำลังพ้นในรวมการสืบทอดพระพุทธศาสนาปฏิบัติศาสนากิจน้ำหลักรรำทั้งศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นการเสริมสร้างความรักความสามคัคคีให้กับปวงชนชาวไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์ร่วมจิตใจมีกำลังพ้นนายทหารนายสิบและทหารกองประจำการเข้ารวมกิจกรรมค่ะครับ